ลัวทำไมรู้จักคำนำเรื่องทางฟืนยุงพัดกลัวเต็นท์ผ้าม่านก่อไฟสมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิ้มแม่มดล้อมวงพนมมือเพชรชื่อกลางร้ายลืมมืดมุมจุดสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันมัวอาจสาบเร่งเอ็นเล็กลมคลึมหนีน้ำหนาวหน่อยเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกำลังกลางวันสบตาแมลงเพลิดเพลินตะไคร้หอมอธิษฐานกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคลึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพลายมะปินมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพลายมะปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรี๊ดจับแขนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้นภูผาและน้ำใสลงจากหลังช้าง ควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอ้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อผู้ผาฉายไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วย
แน่แน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาปนะนี่อ้าวหุ่นหินย่อหุ่นหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดๆก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสุมไฟเพื่อไล่ยุงและแมลงก่อนนอนตัวลงนอนก่อนเอนตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยภูผาและน้ำใสสบตากันอุ่มยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไมอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสระสระอืออ่านว่าอือสระอือไม่มีตัวสะกดจะมีตัวโออ่างเคียงสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวโอเคียงอ่านแจกลูกสระอือกออือกือดออือดือตออือตือถออือถือสออือสือหออือหือคออือคือชออือชือมออือมือปออือนอปืนขออือนอขืนคออือนอขืนยออือนอยืนดออือมอดื่มลออือมอลืมยออือมอยืมออือมออืมสระอือเมื่อมีตัวสะกดจะไม่มีออ่างข้างหลังเคียงครับต่อไปเป็นคำสระอือที่สะกดด้วยแม่กดออือดออืดหออือดอหืดชออือดอชืดยออือดอยืดอ่านสะกดคำคำว่ามืดพยัญชนะก็คือมอม้าสระอือตัวสะกดแม่กดสะกดว่ามออือดอมืดอ่านว่ามืดคำว่าปลื้มพยัญชนะก็คือปอปลาควบกับปลอลิงสระอือตัวสะกดแม่กลมก็คือมอม้าวรรณยุกต์ไม่โทอ่านว่าสะกดว่าปลออือมอปลื้มไม่โถปลื้มอ่านว่าปลื้มนั่นเองคำว่าฟืนพยัญชนะก็คือฟอฟันสระอือตัวสะกดแม่กลสะกดว่าฟออือนอฟืนอ่านว่าฟืนต่อไปคำว่ายื่นพยัญชนะยอยักษ์สระอือตัวสะกดนอหนูวรรณยุกต์ไม้เอกสะกดว่ายออือนอยื่นไม่เอกยื่นอ่านว่ายื่นต่อไปคำว่ากลืนพยัญชนะก็คือกอไก่ควบกับปลอลิงสระอือตัวสะกดนอหนูสะกดว่ากอลออือนอกลืนอ่านว่ากลืนคำว่าปลื้มพยัญชนะป
ปปาควบลลิงสละอือตัวสะกดมอมาวรรณยุกไม่โทสะกดว่าปลออือมอปลื้มไม่โทปลื้มอ่านว่าปลื้มอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นให้หัดอ่านพร้อมกันไปเลยครับควานกว่ากว้างแกว่งขวานความสุขแตงกวากวักมือข้างขวาขวัญใจควายป่ากวาดบ้านควานหาอ่านคำและสังเกตตัวสะกดกดรถพิษโกรธเขตบาทต้นพืชมืดมิดจิตใจไหวมอดกอดคอขอโทษโกรธจัดขัดขาอากาศอาจกล้าปรากฏรสเผ็ดเจ็ดจุดหยุดพักผักสดกฎหมายคำที่มีจอจานชอช้างดอสดาตอปตักดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสลาสอฤาษีสอเสือเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กฎเดี๋ยวแล้วอ้าวหนาวเหวผ้าขาวก้าวไปใส่แก้วแจวเรือเสือหิวปลิวลมชมดาวสาวสวยคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่เกลฝึกอ่านประโยควันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายก่อนนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยอ่านคล่องร้องเล่นกลัวทำไมฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางท่านใดฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวนักหนาไฟส่องถ้ำงามจับตาหัวร่อร่ากลัวทำไมหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาษีชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551